้อนรับน้องอั๋นอัครพัฒน์ครับผมสวัสดีครับอันสวัสดีจ้าอันมาแล้วมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ใส่หน้ากากอนามัยเรียบร้อยนะครับหายใจสะดวกไหมครับสะดวกครับโอเคใส่จนชินแล้วฮะโอ้โหตอนนี้อันอยู่กับใครเอ่ยตอนนี้อยู่เพิ่งมาถึงบ้านครับผมเพิ่งกลับอยู่คนเดียวนี่แหมถามจังเลยนะอยู่กับใครอันนี้แพนกล้องให้ดูหน่อยได้ไหมครับจะได้เชื่อว่าอยู่คนเดียวครับอันได้ได้ฮะรอเล่นรอเล่นโอ้ตายตายตายแฟนๆคิดถึงไหนๆอยู่คนเดียวแล้วถอดแมสได้เลยครับจะได้ให้แฟนๆเนี่ยเห็นหน้ากันเต็มๆครับโอ้โหเย้ได้โอ้ my god เฮ้ยยังไงถอดออกมาแล้วหล่อเลยอ่ะใช่แต่ว่าใส่กลับไปดีกว่าจ้าไม่ใช่ถอดดีแล้วรอเล่นรอเล่นไม่ต้องแกล้งแต่ละคนโหร้ายมากเลยอ่ะมาถามน้องอั๋นนิดนึงนะครับว่าเป็นไงบ้างช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับงานเงินเป็นยังไงบ้างครับผมเล่าให้ฟังหน่อยก็รอบแรกรอบ2นี่ไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่ครับก็จะมีช่วงประมาณสิ้นปีจนคาบเกี่ยวมาถึงช่วงเนี้ยครับเพราะว่าสิ้นปีเนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเริ่มมีงานอีเวนต์อะไรต่างๆมาเยอะละและช่วงนั้นมันเป็นช่วงที่ละครออนด้วยครับก็จะมีแบบผู้จัดการก็จะรับงานแบบไปต่างจังหวัดพอสักพักประมาณสักช่วง26 27ธันวาก็แคนเซิลหมดเลยใช่ครับใช่ก็กระทบนิดนึงครับแล้วก็มันอยู่ในช่วงที่ละครปิดกล้องหมดแล้วด้วยแล้วก็เลยว่ายาวเลยครับก็ถือว่าพักผ่อนในช่วงนี้นะอั๋นเนาะนะใช่ครับผมเขาเป็นคนยิ้มสวยมากเลยนะอันนี้แบบขนาดแค่วิดีโอคอลนะแบบรูปปากรูปฟันสมายมาเลยอ่ะเราเนี่ยนะเราเนี่ยต้องยิ้มบ่อยๆต้องยิ้มบ่อยๆนะแต่ว่าละครที่อั๋นถ่ายจบไปแล้วก็คือทานตะวันสีเพลิงอั๋นอยากให้เมาส์ถึงละครเรื่องนี้หน่อยเป็นยังไงบ้างความสนุกโหสนุกมากนะครับก็ได้ร่วมงานกับชินชินเป็นครั้งแรกแล้วก็ได้ร่วมงานกับค่ายของแม่กบประภัสรานะครับก็ถือว่าได้ทำอะไรใหม่ๆได้แบบขึ้นมาเป็นพระเอกเต็มตัวที่แบบมีทั้งบู๊มีโรแมนติกมีคอมเมดี้คือครบรสเลยครับแล้วก็เป็นพระเอกฟิลแบบว่าแบบอยู่ในไร่เนาะจะเป็นเหมือนคนกรุงเทพที่ชื่นชอบไร่แล้วก็รีสอร์ทของนางเอกก็เลยเข้าไปช่วยบริหารอะไรแบบนี้ครับโอ้โหนะฮะซึ่งต้องบอกว่าช่วงนี้เนี่ยคิดถึงเพื่อนนักแสดงไหมเพราะว่าไม่ได้ทำงานกันนานถูกไหมฮะคุณมิวครับใช่ครับก็คิดถึงครับเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยอย่างอันเนี่ยอันจะมีกลุ่มก็คือเป็นกลุ่มพี่ๆอนุบาลที่เป็นเตะบอลอย่างเงี้ยครับครับเราจะแบบทุกเดือนเราจะทุกอาทิตย์เราจะมีซ้อมบอลกันทุกวันอังคารเงี้ยเราก็จะเจอกันบ่อยแล้วก็จะมีแบบอีเวนต์ไปเตะบอลต่างจังหวัดเงี้ยอาทิตย์เดือนละ2-3ครั้งครับแต่พอมันเกิดพอมันเกิดโควิดเนี่ยเราก็แบบต่างคนก็ต้องต่างเซฟตัวเองครับก็คือพยายามแบบไม่รวมกลุ่มกันไม่เจอกันแบบเนี้ยก็มีคิดถึงครับใช่ให้เมาหน่อยดีกว่าเนี่ยให้เมาน้องชิงๆนะเฮ้ยตัวแสบเมาหน่อยดีกว่าครับยังไงฮะชิงๆหรอชิงๆเขาจะเป็นต้องพูดในด้านดีก่อนน้องเขาเป็นนักแสดงให้พูดในด้านดีก่อนนะครับต้องด้านดีใช่ไหมต้องพูดดีสิแล้วมีด้านไม่ดีด้วยหรออ่ะเล่าให้ฟังหน่อยคืออ่านกับชิงๆเนี่ยรู้จักกันมาก่อนที่จะร่วมงานด้วยกันแล้วครับก็ไม่ได้สนิทอะไรกันแต่พอมาร่วมงานกันแล้วเนี่ยก็อยากกลับไปอยู่ในจุดที่ไม่ได้สนิทว้าวเราเล่นเราถอยออกมาดีกว่าทำไมงานน่ะขยายความหน่อยคือชิงเนี่ยเขาจะเป็นนางเอกที่แบบไม่ได้หวงสวยครับก็คือแบบลุยๆผู้ชายเลยคือให้ทำอะไรก็ทำหมดคืออาจจะรู้สึกว่าบางทีแบบเฮ้ยเราเป็นผู้หญิงนะเราแบบคอยแบบมีมุมแบบน่ารักคุกกิ๊กหน่อยไม่แบบบางทีแมนกว่าอ่านอีกอย่างมีอยู่ฉากประมาณแบบบู๊กันอย่างเงี้ยคือแบบชิงเล่นได้แต่อันแบบเอ้ยจะดีหรอกลัวเจ็บอะไรแบบเนี้ยครับมันแม่นใช่นะฮะเอาเมาส์นางเอกไปแล้วนะฮะคุณบอกว่าคุณแบบเสี้ยมน้องให้เมาส์ผู้จัดด้วยเหรอคือเมาส์ชิงๆแล้วเบรกไม่อยู่อันต้องเมาส์ผู้จัดหน่อยพี่กบพัสราเป็นยังไงบ้างโอ้ยผมไม่กล้าเมาส์แม่ผมเลยโอ้โหโทรสร้างภาพมาอัครพัฒน์เลยอ่ะได้พบได้ข่าวว่าเขากำลังจะวางตัวอยู่เร็วๆนี้วางตัวเรื่องใหม่ด้วยอยากได้ละครเรื่องใหม่เฉยก็คือร่วมงานกับคืออันเนี่ยเคยเล่นเป็นลูกของแม่กบแล้วเรื่องลูกไม้หลากสีครับผมแต่พอตอนนั้นก็โอเคครับเราเป็นนักแสดงด้วยกันแม่เขาจะสอนว่าอันควรจะเล่นอะไรแบบไหนแล้วตอนนั้นอันใหม่มากก็ถือว่าเป็นคุณแม่ในละครแล้วก็เป็นคุณแม่ในวงการแล้วคืออันก็นับถือแม่กบเนี่ยเป็นแม่จริงๆเพราะว่าท่านก็คอยสอนคอยช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยจนกระทั่งมาได้เป็นร่วมงานเป็นผู้จัดกับนักแสดงครับอันก็ยิ่งแบบคือแม่เขาก็ดูแลดีแล้วแล้วยิ่งช่วงนั้นมันเป็นช่วงเราเปิดกล้องช่วงโควิดใหม่ๆก็จะแบบวัดไข้วัดอุณหภูมิตลอดเวลาอะไรเงี้ยครับหลังอาหารเลยเช้ากลางวันเย็น
ม่เขาก็แบบไม่คือเขาเรียกว่าอะไรคือมากองตลอดเวลามากองทุกวันเพื่อมาคอยดูแลนักแสดงมาแบบซื้ออาหารให้ซื้อขนมมาให้แล้วก็พอแบบเลิกกองแล้วอย่างเงี้ยเราไปถ่ายต่างจังหวัดใช่ไหมครับเขาก็มีแบบปาร์ตี้เล็กๆน้อยๆคุณแม่เขาก็เป็นคนแบบจัดการดูแลทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยว้าวแล้วแสดงอยู่แฮปปี้ที่สุดเนาะพี่กบใช่ก็คือครับเขาจะมีแฟชั่นเป็นดอกทานตะวันซีนกับชื่อเรื่องด้วยเมาเรื่องนี้ซีอันคืออันน่ะอันน่ะไม่ค่อยชินกับคนที่ใส่เสื้อกับกางเกงที่เป็นแบบลายทุกอย่างแบบแมตช์กันนะครับแล้ววันนั้นคือวันฟิตติ้งอ่ะอันเจอแม่กบแบบทานตะวันทั้งตัวโอ้สีเพลิงคือไม่ต้องบอกเลยว่าละครชื่อเรื่องอะไรเกี่ยวกับอะไรรู้เลยว่าแบบเป็นดอกทานตะวันแน่นอนแล้วก็มีไปถ่ายที่ไร่ทานตะวันครับคุณแม่ก็ใส่ชุดนั้นแหละครับไปยืนอยู่ในไร่ทานตะวันเป็นราชินีแห่งทานตะวันแล้วทุกคนก็จะแบบโอ้กลืนไปกับวิวเลยอะไรแบบนี้นะครับอ่ะมาพูดถึงธุรกิจกันบ้างครับผมต้องอ่านได้ข่าวว่าตอนนี้เนี่ยอ่านทำฟาร์มเต่าใช่ไหมฮะอยากรู้จังเลยอ่ะหนึ่งคำถามเลยนะอ่านพอจะบอกพี่บอยหน่อยได้ไหมว่าจะดูยังไงว่าเต่าตัวไหนตัวผู้เต่าตัวไหนตัวเมียฮะเดี๋ยวก็ต้องบอกก่อนนี้ครับว่าคืออ่านเนี่ยเป็นคนที่ชอบเลี้ยงสัตว์มาตั้งแต่เด็กๆแล้วแล้วคือน้องสาวเนี่ยเป็นสัตวแพทย์ว้าวมีที่มาที่ไปใช่ใช่ครับแล้วก็โทษทีครับแล้วก็คือประเด็นน่ะคืออันน่ะชอบเต่าครับอยู่แล้วโดยส่วนตัวเพราะว่าอันรู้สึกว่ามันแบบเรียกอะไรช้าๆสโลว์ไลฟ์อย่างเงี้ยเนาะใช่แล้วอันก็เลยศึกษาตั้งแต่เต่าญี่ปุ่นครับซึ่งพอเต่าญี่ปุ่นเนี่ยอันก็แบบตอนเด็กๆก็รู้สึกว่าเฮ้ยเค้าแบบไม่มีอะไรแอคทีฟกับเรามากเท่าไหร่อันก็เฮ้ยเริ่มศึกษาดูว่าเฮ้ยมันมีแบบเต่าแบบไหนที่แบบเล่นกับเราได้แบบเรียกเรามาหาได้อะไรแบบเนี้ยครับอ๋อตอนนี้เรียกแล้วมาหาได้ด้วยเหรออันนี้เพิ่งรู้เลยอ่ะจริงเหรอได้ครับได้ครับสัตว์ความรู้ใหม่สัตว์ทุกชนิดเขาจะมีความรักเจ้าของอยู่แล้วครับโอเคครับใช่แล้วคืออันก็ไปศึกษาแล้วก็ได้เข้าไปในกลุ่มเต่าสุกาต้าครับซึ่งเป็นเต่าบกอะไรเงี้ยแล้วประเด็นคือเต่าเนี้ยอันเห็นมาตั้งแต่เด็กๆแต่อันไม่ได้เห็นในสิ่งที่ควรจะเห็นครับความน่ารักคืออันไปเห็นอะไรครับสิ่งที่ไม่ควรจะเห็นของเต่าก็คือไม่ใช่คือสิ่งอันเห็นเต่าสุกาต้าครั้งแรกคืออยู่ที่วัดทำไมอ่ะซึ่งเราจะได้เห็นว่าเขามีการปล่อยนกปล่อยปลาปล่อยเต่าอะไรเงี้ยแต่อันไปเห็นเต่าสุกาต้าที่แบบบรรดาพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาไปขายแล้วบอกว่าเอาไปปล่อยน้ำไปปล่อยแม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งอันเนี้ยอันรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อ่ะเขามีความรู้นะคุณเนาะบางทีเราก็แค่อยากทำบุญปล่อยเต่าอย่างเงี้ยเราก็ไปปล่อยแบบมั่วๆใช่ไหมอ่านใช่ใช่ใช่แล้วคืออ่านก็สูว่าคุณปล่อยเต่าบกลงไปในน้ำไม่เกิน10นาทีครับเขาก็ตายเพราะเป็นเต่าบกเหรอครับเต่าสุกาต้าเป็นเต่าบกครับพี่บีมคือเต่าน้ำเต่าบกเต่าขึ้นบกขึ้นน้ำจะแตกต่างกันครับอย่างเต่าน้ำเต่าขึ้นบกขึ้นน้ำเนี่ยเขาจะสามารถว่ายน้ำได้คือตรงมือเขาจะมีครีบเฮ้ยเขาเรียกอะไรพังผืดพังผืดพังผืดเขาใช่เขาสามารถว่ายน้ำได้แต่ถ้าเป็นเต่าบกอย่างเช่นอันดาบ้าสุกาต้าบัฟคอกี้บัฟเคนยาพวกนี้ตัวเขาจะใหญ่โตเต็มที่คือทีวี30นิ้ว40นิ้วอะไรเงี้ยครับใหญ่มากใช่แล้วคือถ้าเราไปปล่อยลงในน้ำครับเขาว่ายน้ำแป๊บเดียวเขาก็จมเพราะตัวเขาใหญ่เขาก็ตายนี่ได้ความรู้ด้วยอันนี้มีความรู้จริงๆนะเราก็แบบว่างูปลาเนาะใช่ไม่ใช่เอะปล่อยนะต้องดูพันธุ์เต่าแล้วก็ดูว่าเป็นบกหรือเป็นน้ำนะฮะใช่และสิ่งที่อันเห็นคืออันเห็นเต่าสุกาต้าอยู่ในกะละมังหน้าวัดครับตรงแบบทางที่จะลงไปปล่อยน้ำอันก็แบบแต่ตอนนั้นเราเด็กไงเราก็ไม่กล้าจะไปบอกเขาอะไรเงี้ยครับซึ่งเขาไม่ได้คือแล้วสุกาต้ามันไม่ได้ตัวละ20-30บาทอ่ะมันหลักพันนะครับนั่นไงก็เลยเป็นที่มาที่ไปของธุรกิจของน้องอั๋นใช่ไหมฮะความรู้ด้วยคือเราแค่อยากอธิบายในส่วนที่คนยังไม่ค่อยรู้จักว่าเต่ามันมีกี่แบบแค่นั้นแอนก็รู้สึกว่าเฮ้ยอั๋นอยากจะแบบทำให้มันแบบมีคนรู้จักซึ่งเขาก็ทำกันมาอยู่แล้วล่ะแต่อั๋นแค่แบบอั๋นรู้สึกว่าเฮ้ยในเมื่ออั๋นเป็นคนในวงการเนี่ยอั๋นสามารถที่จะขยายความรู้ตรงนี้ได้เร็วยิ่งขึ้นเยี่ยมมากยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะเพื่ออนุรักษ์ด้วยหรือว่าทำเป็นธุรกิจด้วยครับอั๋นครับอั๋นเลี้ยงสัตว์อั๋นหนึ่งอั๋นมีความรักครับครับเริ่มต้นจากความรักก่อนเนาะใช่ครับถ้าความรักทำให้เราได้เงินโอเคครับแต่อั๋นไม่ได้เลี้ยงเพื่อปล่อยเลี้ยงเพื่อปล่อยอันสามารถทำแบบนั้นได้โดยที่อันไปรับมาจากอันเป็นพ่อค้าคนกลางก็ได้ครับ uh-huh. ไปรับมาตัวละ800มาขายตัวละ1,500อันก็ได้กำไรแล้วครับโอเคครับผมแต่อันไม่ทำอันเลือกที่จะเอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์เข้ามา
แล้วอันก็เลี้ยงเขาจนกว่าเขาจะสามารถผสมพันธุ์เนี่ยอันได้2เดือนฟักไข่ออกมาอันเอาไปขายนี่เห็นไหมวันนี้ได้ความรู้เรื่องเต่าด้วยนะฮะสรุปว่าดูยังไงครับตัวผู้ตัวเมียยังไม่ตอบพี่บอยเลยครับไม่ถามต้องอ่านแล้วครับถามต้องบีมดีกว่าครับผมต้องดูยังไงครับผมตัวผู้ต่อตัวเมียผมว่าดูที่ลายกระดองลายกระดองถูกไหมถูกไหมอ่านต้องดูที่ลายกระดองด้วยป่ะมั่วละไม่ครับนี่ไงโป๊ะแตกมึงดูที่ไหนดูที่ไหนอ่านมันจะมีสัตว์อยู่ไม่กี่ประเภทครับที่เกิดมาเนี่ยเรายังไม่รู้เพศโดย 100% ครับเต่าเนี่ยจะต้องรอให้เกินฝ่าเขาเรียกว่าถ้าอ่านอันนี้ความรู้อ่านยังไม่ทราบประมาณอายุน่าจะ6เดือนขึ้นครับดูจากหางครับมันจะมีหางที่เป็นตัว V กับตัว U เขาจะแบ่งเป็นเพศผู้กับเพศเมียแต่คือมันเกิดมามันยังไม่รู้เพศโดยแน่ชัดนะฮะต้องความสูงนะไม่ใช่ดูที่กระดองนะครับดูที่หางนะครับคุณบีครับผมโอเคครับเรียกว่าหล่อด้วยนะฮะแล้วก็แหมอนุรักษ์เต่าด้วยใจดีด้วยอ่านทิ้งท้ายแล้วครับเดี๋ยวฝากผลงานกับแฟนๆช่อง 7HD หน่อยครับอ่านก็ตอนนี้กำลังทางตะวันสีเพลครับน่าจะใกล้ออนแอร์เร็วๆนี้ครับและเดี๋ยวอีกไม่กี่วันเนี่ยอาจจะไปฟิตติ้งละครเรื่องอุ้มรักปาฏิหาริย์ครับเพิ่งเป็นละครใหม่ครับที่เราเปิดโผกันไปแล้วตื่นเต้นขนาดไหนใช่ครับกับละครเรื่องใหม่ตื่นเต้นครับเพราะว่าไม่ได้ถ่ายละครมา6เดือนแล้วหลายคนเป็นช่วงนี้ต้องการใช่ใช่ใช่ครับผมใช่ครับผมก็ได้ครับโอเคมีผลงานใหม่ๆมาฝากกันที่มอสเด็ด7สีแล้วก็อยากให้มาแบบตัวเป็นๆมาเจอกันแบบจริงๆบ้างแล้วอันนะพี่บอยแล้วก็ทุกคนรอนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องอันครับขอบคุณครับขอบคุณครับอันรักครับผมโอ้โหต้องบอกว่าเป็นอีกคนนึงนะฮะที่แฟนๆช่อง 7HD รอคอยแล้วก็ชื่นชอบอย่าลืมนะฮะอุ้มรักปาฏิหาริย์เดี๋ยวเดินหน้าฟิตติ้งแล้วภาพจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวรอติดตามทางช่อง 7HD เราจะปล่อยภาพแน่นอนนะครับถูกต้องนะครับ